และสวัสดีเบาเบาอ่ะไม่ถึงท่านผู้ชมเลยอายอีกแล้วเลยหอมนี่หอมอ่ะยังไม่ได้ใส่หอมเอาเลยใส่กะทิอย่างเดียวโอ้โหโอ้โหอย่าพึ่งดิแหมรีบร้องโอ้โหเห็นมันใหญ่ใช่ไหมใจเย็นดิยังไม่ทันทำท่าซะแบบโอ้โหตอนนี้ต้องระวังไม่ให้เนื้อปูแตกออกมาก็ค่อยๆอย่างนี้ครับเบาๆตุ๋นไปนิดนึงครับชิมฮะท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมานี่ยอดชะมวงเราจะทำนี่ยอดชะมวงอ่อนแบบนี้ครับจะทำกับข้าวตังครับนี่โอเคกำลังอ่อนแบบนี้อร่อยมากๆเลยนี่เลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปทำหลนหมูสับเนื้อปูแล้วก็ข้าวตังกับยอดชะมวงนี่เลยครับตามมาเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอคนนี้อีกแล้วเจอผมก็ประจำอยู่แล้วยอดเชฟไทยเจอคนนี้นานๆครั้งหนึ่งทุกๆวันที่เรามาอยู่ที่บ้านเนี้ยนะในสวนนะใช่แล้วสวัสดีเบาเบาอ่ะไม่ถึงท่านผู้ชมเลยอายอีกแล้ว นี่คนที่ดูเราสองคนเนี่ยเขาก็บอกเขาชอบมากเลยนะไอ้แก่ๆคุยกันเนี่ยนะมันรู้เท่ากันไง โอเควันนี้ดีกว่าเรามีข้าวตังเรามีกะทิมีหมูสับมีปูมีใบชะมวงวันนี้เราจะมาทำหลนหมูสับเนื้อปูกับข้าวตังยอดชะมวงใช่ชื่อยาวนิดนึงท่านผู้ชมครับแต่ว่าเป็นของทานเล่นซึ่งถ้าเราทำหลนได้แล้วเนี่ยหลนเนี่ยมันอาจจะเป็นเครื่องจิ้มนะเราจะผัดให้แห้งๆหน่อยเราประกอบด้วยกับอะไรบ้างนะครับมีรากผักชีมีตะไคร้นะมีหอมแดงแล้วก็มีพริกนะแล้วมีกะทิข้าวตังหาซื้อกรอบๆที่ไหนก็ได้นะครับหรือว่าก้นหม้อแห้งๆที่เราหุงหม้อเหมือนดงข้าวไว้แล้วแห้งเนี่ยแซะตากแดดไว้แล้วก็มาทอดให้ฟูแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเสร็จแล้วเราจะมีเนื้อปูหมูสับปรุงรสด้วยน้ำปลาเกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บกับน้ำมะขามเปียกใบชะมวงเนี่ยแนมที่หลังบนข้าวตังกับหลนกันถ้าท่านผู้ชมเนี่ยดูตามรายการยอดเชฟไทยที่กดกระดิ่งกด Subscribe นะกดไลค์กับเราเนี่ยก็จะเห็นส่วนผสมทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับวันเสาร์เราก็มาเจอกันแบบนี้ใช่10โมงเช้าก็มาทำพร้อมๆกันเพราะนั้นเราก็จะเริ่มทำโดยการซอยหอมแดงเดี๋ยวซอยยังไงอ่ะซอยอย่าซอยขวางนะอ่ะแล้วก็อีกอันเนี้ยเนี้ยใช่ใช่แล้วเดี๋ยวใช้ครกด้วยตกตำอะไรหอมแดงไม่ต้องตำนะครับตำรากผักชีนี่ผมกำลังสับรากผักชีอยู่เอาเยอะไหมเอาเยอะไหมสักครึ่งหนึ่งนะครึ่งหัวเหรอครึ่งหัวผ่านไปแล้ว อ่ะไปลงครกครกก็น่ารักจริงๆเลยรากผักชี3รากเนี่ยเหมาะจริงพอซอยละเอียดแล้วตำมันก็ง่ายขึ้นไงใช่ไหมไม่รับเลยอ่ะตั้งใจซอยอย่างเดียวเลยน่าด่าเดี๋ยวคุยเดี๋ยวมีดกินมือพอแล้วนะสามหัวพอไหมพอซอยตะไคร้หน่อยดิทั้งหมดเลยอ่ะนานๆจะมีคนใช้อันนี้ซอยนี้ก็ได้นะอันนี้ดีนะมีดนั่นดีทำไมไม่ให้ทีแรกไม่รู้ก็ทีแรกใช้เองไงใช่ละเอียดที่ลงไปในหม้อละเอียดไหมฮะละเอียดเอาละเอียดสิเอาไว้ตั้มป่ะล่ะไม่ตั้มไม่ตั้มละเอียดเลยรากผักชีกะทิใส่ลงไปก่อนติดไฟโอเคหัวกะทินะครับท่านผู้ชมครับใช้หัวกะทิลงไปผัดแล้วเดี๋ยวเรามีหมูแล้วก็นี่อันนี้สักเม็ดหนึ่งถ้าบางวันนี้ก็เครื่องเหอะเอ๊ะบางวันนี้ก็เครื่องเหอะโอ้อันนี้หั่นง่ายหั่นแว่นหั่นแว่นโหมีดก็คมไงพอไหมนะหมดเม็ดเอาละผัดกะทิให้หอมก่อนนะครับกับรากผักชีลดไฟใส่หมูประมาณนี้นะครับลงไปผัดกะทิหอมเลย
ตอนเวลาใส่หมูไปแล้วก็อย่าเพิ่งเร่งไฟมากนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้หมูกับกะทิเนี่ยเคล้าด้วยกันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวหมูเราเปิดไฟแรงๆหมูจะเป็นก้อนๆๆๆๆๆๆๆเกินไปก็ยีหมูกับกะทิให้เรียบร้อยก่อนครับก่อนที่จะเปิดไฟแรงอีกรอบนึงนะครับเลยหอมนี่หอมหอมอ่ะยังไม่ได้ใส่หอมเอาเลยใส่กะทิอย่างเดียวหอมกะทิตอนนี้เราจะเห็นว่ากะทิมันอยู่กับน้ำของหมูที่ออกมามันก็จะใสๆนิดนึงเดี๋ยวก็จะผัดให้ข้นหน่อยก่อนที่จะเติมหัวเข้าไปอีกเวลาเราพูดแบบนี้นะทุกคนก็ฟังแล้วก็เข้าใจนะมองเห็นภาพไหมไม่เห็นเห็นเราด้วยใช่เห็นเราด้วยไม่เรานึกตามได้ทันได้ทันแล้วก็กำเป็นว่าทำง่ายไม่แต่ถ้าไม่มีชะมวงก็มาที่บ้านได้นะที่บ้านเยอะไหมเยอะมีหลายต้นอยู่ใช่ไหมชะมวงเยอะมันมีตัวชะมวงตัวมีลูกด้วยนะชะมวงตัวผู้ตัวเมียเป็นไงอ่ะตัวเมียมีลูกมันจะใบกลมอ๋อตัวผู้ใบเลียวในอย่างเงี้ยนี่ตัวผู้ตัวผู้ผู้เปรี้ยวไหมตัวผู้อ่ะเปรี้ยวดิเปรี้ยวเหมือนกันอ๋อนี่เห็นไหมน้ำหมูมันออกเห็นไหมตอนนี้หมูเราเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่หอมแดงทีนี้จะได้หอมกันหอมไหมหอมใส่หมดเลยนะใช่เดี๋ยวนี้ผัดให้หอมสุกนะครับแล้วเดี๋ยวน้ำก็จะแห้งๆนิดหน่อยแล้วค่อยเติมกะทิลงไปเนื้อปูเนี่ยใส่ที่หลังสุดนะครับเพราะเราต้องการให้เนื้อปูเนี่ยเป็นก้อนๆหน่อยเพราะถ้าใส่ไปรวมกันกับกะทิผัดไปผัดมามันจะแตกหมดเนี่ยตะไคร้ตะไคร้ที่บางที่สุดในโลกถ้าไม่ใช้เครื่องนี่ก็ไม่มีใครบางเท่านี้อีกแล้วอันน่ะบางกว่านี้ก็เครื่องนะเอาละนี่พอแห้งแล้วก็ผัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนให้หอมเอาละหอมแดงสุกแล้วตะไคร้หอมแล้วจากนี้ไปเราก็ใส่กะทินิดนึงครับก่อนที่เราจะปรุงรสละปรุงรสได้เลยน้ำปลา1ไอ้เองนิดช้อนครึ่งเดี๋ยวมีเกลือหน่อยไงเกลือปลายนิ้วมือนี่นะนี่เห็นป่ะไม่เห็นทำไมเห็นทำไมไอ้ชิ้นนึงเค็มดิ นี่กัน เออตันปี๊บ1อีกช้อนหนึ่ง2โอ้โหสุดยอดแล้วน้ำมะขาม1ช้อนครึ่งโอ้โหอย่าพึ่งดิแหมรีบร้องโอ้โหเห็นมันใหญ่ใช่ไหมใจเย็นดิก็สิไปจะช้อนครึ่งใช่ไหมโอเคยังไม่ทันทำท่าซะแบบโอ้โหทำท่าซะกลัวไปเลยทีนี้เราก็จะใส่ปูเนื้อปูของเราครับผมใส่นี่ด้วยกันเชียงด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเว้ยพี่ก็หมดป่ะเอาสิทิ้งแต่หม้อนี่ไงตอนนี้ต้องระวังไม่ให้เนื้อปูแตกออกมาก็ค่อยๆ อย่างนี้ครับเบาๆตุ๋นไปนิดนึงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับได้แล้วเรียบร้อยปิดไฟชิมดิแฮปปี้ไหมให้มันพอดีเข้าเนื้อเข้าน้ำแล้วก็มีเงาๆที่กะทินะมันได้3รสไงมัน3รสต้องแต่ว่าท่านผู้ชมครับเวลาเราได้ผมมองว่าตัวหน้าที่เขาได้แล้วเนี่ยตัวกะทิจะต้องแตกมันนิดหน่อยนะครับคือเงาๆไม่ใช่ถึงแตกมันจนน้ำมันออกมานะเขาจะเงาๆหน่อยข้าวตังเนี่ยอย่างบอกว่าไปซื้อได้เลยนะครับอย่างที่เราบอกไว้เมื่อกี้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันมีชะมวงสวยๆปักไว้อย่างนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเรามาแหนมกันแล้วเวลากินจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนี่เลยครับเรียกว่าล้นหมูสับเนื้อปูและข้าวตังยอดชะมวงสักครู่ครับโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะเหลืออยู่อีกอย่างเดียวก็คือชิมชิมหมูใหญ่เกินคนละครึ่งนี่ไม่ได้นะกูว่าเดี๋ยวดินี่มันต้องไปอย่างนี้ด้วยกันนี่ดูหัวคนละครึ่งคนละครึ่งกันไปครึ่งเฮ้ยนี่เท่ากันเท่ากันยังอ่ะยังเดี๋ยวดินี่ต้องไปด้วยชิมฮะกินไปแล้วอร่อยไหมอร่อยดิอย่างนี้รสชาติก็จะเป็น3รสนั่นแหละครับนะมีเค็มเปรี้ยวหวานไปด้วยกันเลยเท่ากันเลยแล้วมีความหอมของตัวกะทิ
ตะไคร้หอมแดงนะอยากจะเปลี่ยนหมูเป็นไก่ก็ได้ถ้าใครไม่ชอบหมูหรืออยากจะไม่ชอบปูเป็นกุ้งก็ได้แต่จริงๆแล้วก็ได้ทั้งไก่กุ้งหมูปูนะได้หมดเลยนะหมูมันยืนพื้นอยู่แล้วเรียกว่าพอเสร็จแล้วอย่างนี้เนี่ยเสิร์ฟที่เหลือมัดใส่ถุงบางๆเล็กๆใส่ตู้แช่แข็งไว้เก็บไว้เวลาเราซื้อข้าวตังอย่างเงี้ยเราก็ดูได้ถ้ามันเก่ามันก็จะออกเป็นสีที่แดงหน่อยถ้าสามารถแกะถุงดูได้ดมกลิ่นมันจะมีกลิ่นสาบกลิ่นหืนของน้ำมันที่เก็บเก่ามันแล้วก็ความกรอบมันก็จะน้อยลงแต่ข้อสำคัญคือถ้าได้มาแล้วนะให้แช่เย็นใช่มัดแช่เย็นมัดแช่เย็นไว้ช่วยได้เยอะแล้วก็ใบชะม่วงใบที่สดเห็นนะเงาวับเลยทีนี้เวลาไปเลือกซื้อเนี่ยเลือกซื้อเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะไม่เด็ดเป็นใบเล็กๆอย่างนี้นะไม่เพราะมันจะเหี่ยวเร็วใช่เขาต้องติดก้านไอ้ใบพวกนี้เขาต้องติดไว้ด้วยเหมือนกันใช่มันจะช่วยความชื้นเวลาเราวางขายนะส่วนเลือกเนี่ยให้เงาใบเงามันแล้วก็ก้านแข็งแรงตรงขั้วก้านตรงนี้ที่เขาเด็ดนะพอตัดแล้วมันจะขาวๆอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเริ่มน้ำตาลหรือดำเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแล้วแล้วใบก็จะเหี่ยวลงเหี่ยวแบบไม่เงานะอันนี้ยังเงาอยู่เห็นไหมครับนี่เลยเวลาไปเลือกซื้อแบบนี้นี่เรียกได้รายละเอียดครบถ้วนนะสำหรับหลนหมูสับเนื้อปูกับข้าวตังยอดชะมวงชื่อยาวแต่มันอร่อยสุดยอดจริงๆมีร้านเปิดร้านลองทำขายดูใช่น่าจะเป็นไปได้นะครับเอาละท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปน่าจะเดือนหรือ2เดือนเนี่ยครับปูเป้ลูกสาวก็ลาคลอดหน่อยก็จะงดแพลนเบสของคีนาไปก็จะเป็นส่วนตัวแพลนเบสของสูตรของผมแล้วครับที่จะมาทำให้ผู้ชมได้ดูกันคนที่ยังรักแพนเบสอยู่อาหารผักอย่างเดียวก็ติดตามชมได้เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่มีลูกสาวเท่านั้นเองแล้วก็แต่คนแก่ข้างๆปุ้งป่องเนี่ยเจอกันบ่อยๆครับเอาละท่านผู้ชมครับ วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะพบกันใหม่นะครับกดเสาร์อาทิตย์กดไลค์กดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับจะได้เจอ2เท่าเข้าครัวแบบนี้อีกนะโอเคอ่ะลาละสวัสดีครับ